นี่เขามาจากอเมริกาค่ะเขามาจากอเมริกาค่ะเป็นคนภาวนาแล้วก็เป็นคนชอบเผยแพร่พุทธศาสนาในอเมริกาเขาเชี่ยวชาญในเรื่องพุทธศาสนาในอเมริกาทีนี้เขามีคำถามอยากจะเรียนถามที่แม่อาจารย์ว่าท่านสนับสนุนให้มีการเผยแพร่พุทธศาสนาในตะวันตกไหมเขากลับเรียนถามว่าองค์หลวงตามีการสนับสนุนให้เผยแพร่พุทธศาสนาทางอเมริกาทางภาคตะวันตกอะไรประเทศอะไรสนับสนุนแล้วอะไรอีกล่ะสนับสนุนเยอ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 ะเผยแพร่ไปกว้างไกลมากเลยในตอนตกนะคะแต่บางทีมันก็เพี้ยนไปอะค่ะบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยดวงตาจะเห็นเป็นยังไงว่าไงการเผยแพร่พุทธศาสนาทางภาคตะวันตกนี่มันเผยแพร่ไปกว้างไกลมากแต่จะผิดเพี้ยนไปบางเป็นบางสิ่งบางอย่างจะผิดไหมอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเวลามันคลาดเคลื่อนไปมั่งที่จากคำสอนขององค์หลวงตาหรือองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ศาสนาพุทธเราสั่งสอนออกมาเขาไปเผยแพร่ต่อออกไปมันจะเป็นการคลาดเคลื่อนไปนิดๆอาจจะยกของขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เหยียบแบบแผนเดิมไปเสียขึ้นแผนใหม่มันอาจจะง่ายนะใช่มันชอบย่อตัวนะตัวนั้นก็มีแต่พวกนี้ขึ้นเลยขึ้นเดิมแล้วไม่มีก็จะทำอะไรเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยผมอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอยู่กับบุคคลที่แก้ไขแล้วมีอะไรอีกอ่ะนี่เขาอยากจะบวชนะเขาอยากถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาก็ทำอะไรสำคัญที่สุดนะแล้วผู้จะปฏิบัติธรรมก็มีแค่สติปัญญานั่นเราจะทำจิตให้สงบมันก็ต้องมีแค่สติบังคับกับทำบวชได้เพราะจิตมันรวนเลยมันไม่มีที่เกาะต้องหาที่เกาะให้เช่นพุทโธเป็นต้นนะให้เกาะให้สติอยู่กับนั้นมันก็สงบได้เข้าใจก็อย่างนั้นนะช่วยเหลือเขามากทั้งที่เวลาเขาอยู่ที่นี่เวลาเขาอยู่ที่บ้านที่อเมริกาก็อยู่ในด้านภาวนาเนาะทั้งจิตค่ะทั้งจิตใจเขาไปนี่